ออสเตรเลียครับอย่างที่ทราบวันนี้นะฮะตอนนี้ประกาศห้ามปีนโขดหินอูลูรูหรือหินเอเกอร์สร็อกโขดหินทรายขนาดใหญ่ในดินแดน Northern Territory อย่างถาวรแล้วนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองคำร้องขอของชาว Aboriginal นะฮะหรือชาวอานางูนะฮะที่ขอมาตั้งแต่ปี2528แล้วหลังจากนี้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกส่งคืนให้แก่ชนพื้นเมืองเป็นผู้ดูแลครับนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าออสเตรเลียหรือทราบแต่อาจจะยังไม่ชัวร์ก็คือออสเตรเลียเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเกาะที่ใหญ่สุดในโลกเกาะนึงแล้วก็เป็นเกาะที่ทางชาวอังกฤษส่งพวกนักโทษกับ คนที่แบบพูดง่ายคือโดนในประเทศมาที่นี่แล้วก็ต้องมาเจอกับพวกคนที่เป็น the natives ก็คือเป็นพวก aborigine ก็คือคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับซึ่งก้อนหินขนาดใหญ่นี้นะครับก็เป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์หรือเราเรียกว่า holy rock หรือ sacred rock ก็ได้นะครับ sacred หรือ holy คือศักดิ์สิทธิ์ของชาวอานางูชนพื้นเมืองที่เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับไม่ให้นักท่องเที่ยวปีนขึ้นไปขอร้องเธอนะครับช่วงที่มีการประกาศเมื่อปี2560ว่าจะห้ามการปีนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเนี่ยนะครับปีนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเพียง116เท่านั้นแต่ช่วงปลายสัปดาห์มานี้มีคนหนาแน่นขึ้นและเมื่อวันที่25ตุลาคมนักท่องเที่ยวต้องรอนานถึง3ชั่วโมงกว่าจะได้เริ่มต้นปีนเพราะลมแรงถึงขั้นอันตรายเจ้าหน้าที่จะยุติการปีนเมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและได้ถอนโซ่ที่ติดตั้งไว้ช่วยในการปีนออกแล้วนั่นเองนะครับผมคณะกรรมการบริหารอุทยานแห่งชาติอูลูรูคาตาจูตานะฮะมีมติเป็นเอกฉันท์ในปี2560นะครับให้ยุติการปีนด้วยเหตุผลเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งชาวอูนางูบอกว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะแค่มาปีนแล้วก็ไปแต่ไม่ได้ให้ความเคารพก้อนหินศักดิ์สิทธิ์นี้เลยแม้แต่น้อยยิ่งใกล้ช่วงที่จะมีบอกห้ามปีนอย่างถาวรนะโอ้โหแห่กันมาเยอะแยะอะไรกันเนี่ยที่พักที่ตั้งเต็นท์เต็มไปหมดเลยหลายคนมาตั้งเต็นท์อย่างผิดกฎหมายแล้วก็ทิ้งขยะเกลื่อนไกลต่างหากขณะที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามาปีนเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะคือไม่ได้มองในแง่ของเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นด้านเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวคาดว่าการห้ามปีนอูลูรูเนี่ยอย่างถาวรเนี่ยนะฮะจะไม่ทำให้จำนวนผู้ที่มาท่องเที่ยวอุทยานลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะเขาบอกว่ายังมาอยู่มาถ่ายรูปมาเที่ยวแต่แค่ไม่ปีนแค่นั้นเองอูลูรูเนี่ยนะฮะเป็นก้อนหินที่มีความสูง348เมตรมีความชันแล้วก็ปีนยากมากเขาบอกอุณหภูมิฤดูร้อนเนี่ยนะแถวนี้นะ47องศาเซลเซียสครับพี่คริสครับแล้วก็บอกเลยฮะตั้งแต่ปี1950ที่มีการปีนกันเยอะๆเนี่ยนะฮะมีคนที่ขึ้นไปแล้วเจ็บและตายจากภาวะการขาดน้ำจากอุบัติเหตุแล้วก็จากฮีทสโตรกนะฮะหรือว่าเรียกว่าร้อนจัดเนี่ยเป็น10คนนะ